ก็เป็นเรื่องราวของคู่สามีภรรยาอย่างพี่แมทธิวแล้วก็คุณลิเดียที่ก่อนนั้นมีการออกมาปลดอดีตผู้จัดการนะครับหลังจากที่ดูแลกันมากว่า10ปีนะฮะก็ยอมรับเลยว่าโอ้โหเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาเนาะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมหลายคนอยากทราบว่าเอ๊ะเบบีคนที่4ตอนนี้ปิดอู่แล้วหรือยังจะมีหรือเปล่าจะทำอะไรยังไงจะไปทำหมันไหมหลายคนอยากทราบนะครับล่าสุดเนี่ยสื่อมวลชนก็มีโอกาสเจอกับพี่แมทธิวแล้วก็พี่ลิเดียนะฮะก็สอบถามหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่มีการปลดอดีตผู้จัดการเนาะเจ้าตัวก็มีการพูดถึงตรงนี้นะครับมีการบอกเลยนะครับว่ารักมากเนี่ยมันก็เจ็บมากนะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นบทเรียนส่วนจะมีคนที่4หรือเปล่าบอกไม่มีครับเพราะว่าค่าเทอมลูกแพงอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับไม่เป็นไรฮะเราก็รับสภาพไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละฮะยังไงมันต้องมีการคุยกันภายในเยอะๆแหละครับก็มีปรึกษากันหลายคนแล้วก็แต่หลักๆตอนนี้คือก็ยังอยู่ในสภาพที่ช็อกอยู่กับสถานการณ์ก็เสียใจครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วกันค่ะแล้วก็รักมากก็เจ็บมากที่ผ่านมาก็ไม่อยากพูดอะไรเพราะว่าก็รู้สึกว่ามันเสียใจที่จะพูดอะไรเงี้ยก็ตามนั้นใช่ตอนนี้ดูเองค่ะก็รู้สึกสบายใจที่สุดแล้วที่ดูเองดูรายละเอียดภายในครอบครัวครับใช่ๆก็เรียกว่ามันก็มีบทเรียนที่ทำให้เราคิดแล้วก็ใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปละกันค่ะแล้วก็เราก็ต้องรอบคอบอ่ะเนาะในการทำงานของเรา